วัสดีค่ะสวัสดีครับมีพี่น้องสอบถามเข้ามาค่ะว่าช่วงนี้ขุดมันเนาะขุดมันไม่ว่าจะเจอปัญหาน้ำท่วมหรือว่าจะปลูกใหม่เนี่ยจะปลูกเดือนนี้ได้ไหมคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่7ครับ7พฤศจิกายน7พฤศจิกายนการปลูกมันพี่น้องในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็น2ช่วงปลูกครับคือต้นฝนกับปลายฝนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงปลายฝนนะปลายฝนแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันบางพื้นที่ยังฝนตกอยู่แต่พื้นที่กำแพงเพชรตอนนี้หมดฝนแล้วนะก็สามารถปลูกได้แต่ถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้องมีน้ำช่วยถ้าไม่มีน้ำช่วยมันก็จะโตค่อนข้างจะแค่แกนนิดนึงเนื่องจากว่ามันต้องอาศัยน้ำนะครับก็ถ้าใช้ระบบของปุ๋ยกันมันก็ฉีดทางใบอย่างเดียวเหมาะกับช่วงที่ว่าปลูกปลายฝนนะครับแต่ถ้าใครมีน้ำช่วยมันก็จะโตอย่างสมบูรณ์นะโตอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าว่าไม่มีน้ำช่วยมันจะมีปัญหาช่วงเดือนมีนาเนี่ยมีนาจะเข้าเมษาช่วงนี้ฝนบางพื้นที่ไม่ตกมันก็จะเกิดปัญหาเพี้ยแป้งแล้วก็พวกเพี้ยไฟแดงมันก็จะมาเข้ามากัดกินทำให้การเจริญเติบโตเสียหายนะครับช่วงนี้ก็ไอต้องใช้สารเคมีช่วยเรื่องของเพี้ยแป้งแล้วก็นี่แต่ถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องมีน้ำหยดระบบน้ำหยดอย่างผู้การนะคะมีระบบน้ำหยดมันจะทำให้มันสำหลังโตอย่างต่อเนื่องไม่กระทบนะฮะแต่ถ้าไม่มีระบบน้ำก็ต้องเน้นเรื่องของต้นฝนจะดีกว่านะครับถ้าไม่มีน้ำผมเน้นให้เป็นต้นฝนจะดีกว่าแต่ถ้าเรามีระบบน้ำหยดนี้ปลูกได้เลยปลูกได้ทั้งปีอ๋อปลูกได้ทั้งปีนะคะอันนี้อย่างที่เราทดสอบนี่เราก็เป็นปลายฝนแล้วก็ปลูกช่วงปลายฝนแต่ผู้การใช้การจอดน้ำเหรอคะใช่ใช่การจอดน้ำช่วยอธิบายหน่อยนะคะคือคือเป็นการช่วยให้พืชมันโตเองก็คือเราอาจจะมีแบกเป้เนาะก็จอดใช้สายยางก็ได้แล้วก็หรือเป้ถังละ20 ลิตรก็คือจอดเพื่อให้มันมีความชื้นนะครับเพื่อให้พืชมีความชื้นเพราะช่วงเล็กๆมันก็หย่อนแอนะครับก็หย่อนแอก็จะช่วยได้นะครับค่ะแล้วถ้าพี่น้องสอบถามมาว่าถ้าเป็นมันในนาล่ะคะผู้การถ้าเป็นมันในนาปลูกมันในนานะครับผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าจะปลูกกันจริงๆก็ปลูกได้นะครับปัญหาคือมันในนาน่ะอายุมันจะไม่ครบขวบเพราะว่าบ้านเราประมาณช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาช่วงนี้ฝนมาละต้องรีบขุดเพราะว่าไม่ขุดมันจะเน่านะครับมันที่มันสมบูรณ์ที่สุดก็คือผมแนะนำคือมัน10เดือน11เดือนถึง12เดือนกำลังดีแต่ถ้ามันช่วงประมาณสัก5-6เดือนน่ะไม่เกิน7เดือนน่ะแล้วเราไปรีบขุดเนี่ยมันกำลังลงหัวมันกำลังสร้างแป้งกำลังขยายหัวเนี่ยช่วงนี้เราจะขาดทุนนะเพราะว่าผลผลิตมันจะไม่สูงแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งคุณภาพมันก็จะตกต่ำอันนี้ก็จะไม่นำให้ปลูกแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องฉีดตามโปรแกรมนะครับ7 วันฉีดผลผลิตมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 ตันต่อไร่นะครับแต่ว่าปัญหาคือเปอร์เซ็นต์แป้งจะน้อยดังนั้นเราก็ต้องใช้พันธุ์ที่เปอร์เซ็นต์แป้งค่อนข้างจะสูงนะครับผมค่ะแล้วมันที่เราเห็นอยู่คลิปนี้คือน้องเขาอายุเท่าไหร่คะอันนี้เราปลูกเมื่อวันที่วันที่หนึ่งพฤศจิกาปลูกได้แค่7 วันเหรอคะ7 วันแต่ว่าของเราใช้ระบบของปุ๋ยกันมันเราบ่มเพาะแล้วเราถึงจะเอามาลงนี้เนื่องจากที่นี่คือมันเป็นพันธุ์ใหม่เนาะเป็นพันธุ์เบอร์27เนาะเป็นพันธุ์เบอร์27เป็นสายอลังการเป็นเบอร์ใหม่ก็จะโตไวนะอันนี้ลองทดสอบช่วงหน้าแล้งว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าหน้าฝนเขาโตไวมากอันนี้7 วันนะคะ7 วันโอเคสำหรับเรื่องระบบผู้จัดการมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อไปใช่ไหมคะผู้การใช่ครับปลูกได้ทั้งปีถ้ามีแล้วถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการปลูกสนังระบบผู้จัดการมันขอเบอร์โทรติดต่อผู้การด้วยค่ะก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้ครับก็คือ081 972 5012ผมมาได้นะครับในเวลาทำงานนะครับผมค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะจากพี่น้องแล้วพบกันใหม่จะเป็นยังไงต่อไปกับเรื่องราวความรู้ระบบผู้จัดการมันสวัสดีค่ะ